สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับหลักๆเหมือนเดิมนะครับก็เป็นในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะก่อนที่จะไปข้อมูลแบบเต็มครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์อหลักครับใครที่สนใจสูุนเต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ a s b o v e g a นะครับสมัครตอนนี้รับทันที50%สนสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ มากันที่ข่าวก้อสิบข่าวแรกครับเล่นกันเข้ามาจากสื่อกษเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยอาจจะยอมลดค่าตัวของเดวิดเดียร์ลงเหลือเพียงแค่30ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเพื่อที่จะปล่อยนักเตะร,รายนี้ผู้สัมป,ปตูรายนี้ออกจากทีมให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดวิดเดียอาเนี่ยสัญญาฉบับใหม่กับทางแมนยูเนี่ยมันไม่คืบหน้าก็คือตกลงกันไม่ได้นะครับแมนยูก็ไม่มีทางเลือกครับก็ต้องยอมปล่อยตัวไปในช่วงซัมเมอร์นี้ดีกว่า ไปปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าที่จะเสียไปแบบฟรีๆด้วยครับทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าตามจริงแล้วเนี่ยทางแมนยูเนี่ยตั้งค่าตัวของลิเบรกาไว้สูงถึง60-75ล้านปอนด์ได้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็ขอลดค่าตัวแบบสุดๆครับลดแรกจากแถมกันเลยทีเดียวครับอยู่ที่30ล้านปอนด์แล้วก็ได้รับความสนใจจากเปเชลรวมไปถึงยูเวนตุสอีกด้วยนะฮะย้ำนะครับว่าเป็นข่าวข้อสิบกันไปก่อนนะครับแล้วก็ในประเด็นที่2ครับ เป็นในข่าวของทางแมนเชสเตอร์เด็แล้วก็เซนนอนครับ2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งพิ์ลีกอังกฤษครับกำลังเปิดศึกแย่งตัวโอซานคาบักครับกองหลังของทางสตูตการ์เข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ครับตามรายงานของซื่งกิดเผยว่าแนวรับวัยสิปีเพิ่งย้ายมาเล่นให้กับทางสตูตการ์เมื่อ6เดือนที่ผ่านมาครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสย้ายตัวสังกัดอีกครั้งครับด้วยค่าตัวสุดถูกเพียงแค่13.2ล้านปอนด์เท่านั้นเนื่องจากว่าตัวสังกัดเดิมเนี่ยตกชั้นไปเล่นในลีก้าสนะคร นอกจากยูไนเต็ดแล้วก็อาเซนอลให้ความสนใจแล้วเนี่ยครัยังบอกว่ามีสเปอร์ดรมิถึงมาเยนวนิกที่ให้ความสนใจแนวรับอย่างโอซานคาบักอีกเช่นเดียวกันนะครับประเด็นที่3ครับเป็นในเรื่องของทางโทมัสมูนิเยครับแบ็กขวาทีมชาติเบลเยียมเนี่ยได้มีการร้องขอกับทางเปเชในการปล่อยตัวของเขาเนี่ยไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนในช่วงซัมเมอร์นี้ได้แล้วนะครับแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากอาเซนอลก็ตามนะฮะซึ่งค่าตัวในการย้ายเนี่ยเป็นการคาดการณ์กันออกมาว่า น่าจะอยู่ประมาณ25ล้านปอนด์นะฮะก็ถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็แมนยูในช่วงหลังเนี่ยก็เหมือนกับลดความสนใจไอรอนบมบิสซาก้าที่มีค่าตัวแพงเกินไปแล้วก็หันมาให้ความสนใจโทมัสบูนิเยมากกว่าแล้วด้วยครับเพราะงั้นอาเซนนอลก็ประมาทไม่ได้ครับในเรื่องของการคว้าตัวแบ็คขวารายนี้นะฮะข้ามฟากมาที่สื่อสเปนแล้วก็สื่ออิตาลีกันบ้างครับตามรายงานที่ออกมาครับเขาบอกว่าคาโลเชลติ ต้องการคว้าตัวกองกลางทีมชาติโคลอมเบียมาร่วมง,งานกันอีกครั้งที่อิตาลีครับนั่นก็คือฮาเมสโดเรเกตซึ่งโดยรวมเนี่ยแน่นอนครับเขาเล่นข่าวกันมาว่านาบปรีเนี่ยต้องการคว้าตัวนะฮะหรือว่าต้องการดึงตัวฮาเมสโดเรเกตเข้ามาเสริมทัพแบบถาวรครับแล้วก็ค่าตัวตอนนี้น่าจะยู่ประมาณ40-50ล้านปอนด์ได้นะครับแล้วนาโปรีเนี่ยยอมจ่ายค่าเหนื่อยสูงถึง6.5ล้านยูโรต่อปีด้วยฮะให้กับทางฮาเมสโดเรเกต เราไปถึงโบนัสตามผลงานที่ตกลงกันเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดนักเตะทําได้นะฮะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าฮาเมสน่าจะไปอยู่เบนตุสมากกว่านะครับซึ่ง ถามว่ามีโอกาสไปแมนยูไปอาร์เซนอลไหมตามรายงานนัปัจจุบันครับเขาบอกว่าฮาเมสไม่ได้สนใจไปพิมี์ลีกอังกฤษครับแต่ว่าต้องการไปลีกอิตาลีมากกว่าแล้วก็บาร์เยนูนิกเนี่ยไม่ต้องการเซ็นถาวรรวมไปถึงกลับมาเรอัลมาดริดก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรภายใต้การคุมทีมของซีดานเพราะงั้นทางออกที่ดีสุดก็คือการย้ายทีมของฮาเมสโรดิเกซครับก็ อาจจะไปลีกอิตาลีนี่แหละนะฮะน่าจะเป็นทีมที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับก็อาจจะเป็นนาโปลีหรือยูเวนตุสหรือว่าอินเตอร์มิลานหรือเอซิมิลานก็ว่ากันตามแต่นะครับในประเด็นของเชลซีกันบ้างครับเป็นในเรื่องของทางซารีครับก็นี่ฮะตามรายงานของสกายบอร์ดเขาบอกว่าซารีเนี่ยได้มีการคุยกับทางบอร์ดของทางเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ บทสรุปบอ,อกมาว่าซารีต้องการออกจากทีลซีในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็เป้าหมายเนี่ยก็น่าจะเป็นยูเวนตุสนะฮะแล้วก็อีกกระแสเนี่ยอย่าง Sky s p o อ t ์ตอิตาเลียเนี่ยเขาก็ได้รายงานกันออกมาครับว่ามาริเซโอซารีได้มีการเดินทางไปถึงอิตาลีแล้วนะครับแล้วก็กําลังเจรจาเข้าคุมทีมยูเวนตุสในช่วงฤดูการหน้าอีกด้วยนะครับก็ชัดเจนกันดีครับหลายๆกระแสมาเล่นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งทางยูเวนตุสเนี่ยพร้อมมอบสัญญา2ปีให้กับทางซารีครับ พร้อมค่าเหนื่อยราวๆ6ล้านยูโรต่อปีให้อีกด้วยครับแล้วก็โดนไปถึงโบนัสให้พิจณานะฮะประมาณนี้ครับเป็นข่าวที่ยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับแต่ว่ามันก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในประเด็นของทางมัตติโอคาวาสิตครับตามรายงานที่ออกมาครับเขาบอกว่าทางคอนเต้เนี่ยเฮดโค้ชคนใหม่ของทางอินเตอร์มิลานแสดงความต้องการที่จะดึงตัวมัตติโอคาวาสิตกลับมาเล่นในลีกอิตาลีอีกครั้งแล้วก็มาอยู่กับทาง อินเตอร์วิลลานอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ปี2019นี้ครับแต่ตอนนี้ต้องรอให้เชลซีเนี่ยเคลียร์ก่อนนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอาหรือว่าอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเชลซีเขาเหมือนกับมีออปชันซื้อขาดด้วยหรือเปล่านะฮะแล้วก็มันก็เหมือนกับเชลซีเนี่ยเป็นทีมแรกแล้วกันนะครับที่สามารถเจรจาได้ถ้าเกิดเชลซีเนี่ยไม่ใช้สิทธิ์อะไรบางอย่างเนี่ยก็ทําให้ทีมลําดับต่อๆมาเนี่ยก็สามารถเข้าเจรจากับมาร์ติโอโควซิตได้แล้วก็ ค่าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ40กว่าล้านปอนด์ได้ครับประมาณนั้นครับ40ล้านยูโรนะฮะไม่ใช่40ล้านปอนด์นะฮะต้องขอไปกันด้วยนะครับในส่วนประเด็นของทางเคเรียนทริปเปียครับตามรายงานล่าสุดครับเขาบอกว่าเคเียนทริปเปียฟูลแบ็คของทางท็อตแนมอัสเปอร์เนี่ยตกเป็นข่าวย้ายทีมนะครับจากกรุงลอนดอนมาหาความท้าทาย แห่งใหม่นะครับในลีกอิตาลีซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นยูเวนตุสมากกว่าที่จะเป็นนาโปลีด้วยครับอันนี้มาจากการรายงานของสกายอินเตอร์เียนะครับซึ่งเป็นสื่อเครือเดียวกับสกายบอลด้วยแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออย่างแน่นอนแต่ว่าสื่อเนี้ยที่ผมเอามามันเป็นฟุตบอลอิตาลีนะต้องจำกันอย่างนี้ครับแต่ว่าให้ดูดีครับว่าเขาเอ็กคอร์ดิ้งมาจากสกายบอลอิตาลีนะครับเพราะงั้นเชื่อถือได้นะครับแต่ก็ยังย้ำครับว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะงั้นก็ควรที่จะ ประเมินการความน่าเชื่อถืออยู่ที่ประมาณ70% 80%ได้นะครับที่ทิเปียน่าจะย้ายมาลีกอิตาลีนะครับอ่ะโอเคข้ามกันไปครับแล้วก็ในประเด็นข่าวสเปนนะครับจากลีกสเปนเนี่ยล่าสุดครับตามรายงานที่ออกมาเขาบอกว่าแอคเตอร์เอเรราเนี่ยนะครับมิดฟิลชามกซิโกวัย29ปีหมดสัญญากับทีมเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและก็เตรียมที่จะเข้ามาตกลงสัญญากับทางแอตมาลิดซึ่งคาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวกับทางตัวสังกัดใหม่ ในวันพุธที่5มิถุนายนนะครับตามรายงานของสื่อสเปนนะครับแล้วก็สื่อโปรตุเกสรายงานกันออกมานะครับเป็นเสียงเดียวกันด้วยนะครับเพราะงั้นก็น่าจะไม่พลาดกับสําหรับเดีลนี้ของแอตมาริดนะครับซึ่งนอกจากแอตมาริดเนี่ยยังมีโรม่าอินเตอร์มิลานให้ความสนใจด้วยรวมไปถึงลียงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในประเด็นต่อมาครับเป็นสื่อของทางบาซ่าโดยตรงครับอย่างมุนโดเดอโบติโวนะครับรายงานกันออกมาว่า บาร์เซโลนาบรรนาที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวองตัวกิสมันมากกว่าที่จะเป็นการดึงตัวเด็กเก่าอย่างเนียมากลับมาร่วมทับอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งตอนนี้มันมีหลายๆกระแสรครับสื่อในอังกฤษบอกว่าบาร์ซ่าลดให้ความสนใจแล้วนะครับแต่ว่าสื่อของบาร์ซ่าอย่างมุนโดเดอโบติโบเนี่ยสื่อแบบเล่นเล่นข่าวบาร์ซ่าที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ายังมีลุ้นอยู่แล้วก็สื่อสเปนบางสื่อเขาก็รายงานตรงกันข้ามเหมือนกันว่า บาซ่าไม่ได้สนใจบาซ่าไปเอาเนียมามากกว่าที่จะเป็นกิสมันนะครับบางสื่อก็เล่นไปถึงที่กิสมันเนี่ยเรียกร้องค่าเหนื่อยมากเกินไปนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดครับตอนเนี้ยมันหลายๆกระแสนะครับเยอะเต็มไปหมดบางทีก็เอาแมนยูไปเกี่ยวข้องบางทีก็เอายูเว่ไปเกี่ยวข้องบางทีก็เอาทีมนู้นทีมนี้ไปเกี่ยวข้องบ้างนะครับเพราะงั้นฟังหวยหูหกันด้วยครับสาหรับกระแสข่าวของทางกิสมันซึ่งตอนเนี้ยผมคิดว่าย้ายจริงแต่ว่าจะย้ายไปอยู่ทีมไหนเท่านั้นเองครับแล้วตอนเนี้ย มันก็มีเวลาเหลืออีกหลายวันให้เจียจารยครับเพราะงั้นดูกันแบบยาวๆครับในเรื่องของการย้ายของทางกิสซ์มันยังไม่ชัดเจนดีนะฮะในส่วนประเด็นข่าวกลับมาที่สังกฤษกันเหมือนเดิมครับตามรายงานของสังกิษเขาบอกว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยให้ความสนใจแอนดอร์สทาวเซนนะครับปีกตัวเก่งของทางคริสตัลเวลเลตแล้วก็อาจจะมีการลองยื่นข้อเสนอเข้าไปอยู่ที่ราวๆสิล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยครับซึ่งก็น่าสนใจครับ เลสเตอร์เนี่ยก็กําลังเล่งพวกมิดฟิลด์รายใหม่อยู่ครับพวกตัวรุกรายใหม่อะไรประมาณนั้นครับเล่งหลายตัวเหมือนกันนะสำหรับเลสเตอร์นะฮะแล้วก็ e อ d เน็ตเทาวเซนที่ผ่านมาก็ถือว่าผลงานก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับโอเคนะในสายตางผมนะฮะแล้วก็ในประเด็นข่าวต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางแอสตันวิลล่านะครับคือล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าแอสตันวิลล่าเตรียมประกาศปล่อยผู้เล่นรวดเดียวถึง8รายครับ เพื่อเป็นการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนไปสู้ศึกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับมีใครบ้างครับที่มีการเล่นข่าวกันออกมาเนี่ยประกอบไปด้วยทางยานีนักนะครับอลันฮัตตันทอมมี่เอลฟิกนะครับแล้วก็อโดมานะครับรวมไปถึงเกรนวิีแลนด์นะฮะแล้วรวมไปถึงริชชี่นะครับ,แล,ววรบแล้วก็มาร์คบันและคุณสุดท้ายเนี่ยก็เป็นไมเคิลิชชัสสันเองครับอดีตนักเตะของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่ง ทางแอตตาวิล่าได้มีการอวยพรส่งท้ายผู้เล่น8คนว่าผมอยากขอบคุณทุกคนสําหรับความทุ่มเทที่ผ่านมาแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยโชคดีในอนาคตอีกด้วยครับก็เป็นการประกาศชัดเจนครับส่วนใครเนี่ยจะเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นพวกนักเตะคนเดิมๆอย่างตัวเซเบ้น,นะครับที่ยืมตัวมาแล้วรอบหนึ่งก็อาจจะมีการยื่นข้อเสนอครั้งนี้เป็นการซื้อแบบถาวรกันเข้าไปนะครับแล้วก็อีกหลายตัวที่เล็งกันเอาไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะร,รอดู ชุดใหม่ของทางแอตตาวิล่าในช่วงฤดูการหน้าได้เลยนะครับส่วนประเด็นข่าวสุดท้ายครับเป็นการหามิดฟิลด์ตัวใหม่ของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้แน่นอนครับเฟอร์เดินโยก็ยังเป็นตัวหลักนะฮะแต่ว่าพูดถึงในอนาคตเนี่ยก็ต้องหาตัวแทนระยยาวกันเอาไว้ครับซึ่งตอนนี้เต็งหนึ่งที่จะมาแทนเฟอร์เดินโยเนี่ยนะครับในช่วงฤดูการหน้าเนี่ยอาจจะเป็นโรดี้นะครับของทางแอตมอลิดนะฮะซึ่งค่าตัวอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์นะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าทางโรดิโกเนี่ยนะครับก็เป็นที่สนใจของมาเยนิคด้วยนะฮะแล้วก็ซิตี้เนี่ยก็พยายามที่จะเซ็นสัญญามาหลายรอบแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ถ้าเกิดไม่ได้โรดิโกเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนเป้าหมายมาที่ทางเอนดอมเบเล่ของทางลียงครับที่ได้ให้ความสนใจเช่นเดียวกันแล้วก็เป๊ปเนี่ยชอบในตัวผลงานของทางเอนดอมเบเล่อีกด้วยนะครับ ในส่วนทาง m a โ c สย o เดน n t e กองกลางวัย24ปีของทาง r e a ล m า d ร i ดก็เป็นผู้เล่นอีกรายครับที่ทาง Manchester City ให้ความสนใจนะครับก็มี3คนประมาณนี้ครับที่เป็นเป้าหมายของ Manchester City ในช่วงซัมเมอร์นี้ที่จะเอามาแทนที่ Ferland โ o นั่นเองนะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจของคลิปนี้ครับเป็นในเรื่องของตลาดซื้อขานักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ แฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับใครที่สนใจสนุนเต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่แอสโบเวกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ